รวยอะไรขนาดนั้นเปิดสร้อยเพชร10ล้านของมินพิชยาธรรมดาก็ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของจังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วสำหรับนางเอกมินพิชยาวัฒนามนตรีแถมยังมีงานบันเทิงแบบไม่ขาดสายทั้งเล่นละครพรีเซนเตอร์หรืออีเวนต์ต่างๆเรียกว่ารับทรัพย์อย่างต่อเนื่องแม้ตอนนี้แฟนละครอาจจะไม่ได้เห็นภาพของเธอสวมบทบาทโลดแล่นอยู่บนหน้าจอสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะมีนกำลังหันมาช่วยดูแลธุรกิจครอบครัวอย่างจริงจังก็เป็นได้เนื่องจากครอบครัวของมีนนั้นทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดขอนแก่นและเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัดนอกจากนี้เธอยังได้ที่ปรึกษาที่ดีพ่วงตำแหน่งแฟนหนุ่มมานั้นก็คือโอ๊ตพิทักษ์นักธุรกิจที่โดดเด่นในด้านการลงทุนมาเป็นที่ปรึกษาคนพิเศษอีกด้วยบอกเลยว่ามินจะทำธุรกิจลงทุนอะไรหายห่วงอย่างแน่นอนและเป็นการตอกย้ำว่าเธอสวยและรวยมากๆจริงๆกับภาพล่าสุดมินได้ควงโอ๊ตไปดินเนอร์พร้อมกับเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทแทนที่หลายคนจะโฟกัสภาพคู่ดูมุ้งมิ้งแต่กลับกลายเป็นโฟกัสสร้อยเพชรหรูหราที่ประดับอยู่บนคอของมินสวยและอลังการมากเป็นไฮจิวเวลรี่จากแบรนด์บูการีราคาสมฐานะกว่า8หลักบอกเลยว่าไม่โฟกัสไม่ได้เลยจริงๆเพราะสร้อยนั้นเด่นเหลือเกินจริงๆค่ะโดยมินได้กล่าวว่าอย่าไปพูดถึงตัวเลขขนา